ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง8ร่วมกับบริษัท Best International Travel and Agency เสนอ The Miracle เปิดโลกเที่ยวบุ๋มยังคงอยู่กับน้ำตาลและจีน่าเรายังคงอยู่กันที่ไทเปนะคะและสัปดาห์นี้ค่ะผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เส้นทางรถไฟสายผิงซีหมู่บ้านจิ่วเฟินตึกไทเป101นะคะและก็วัดหลงซานค่ะค่ะแม่สวัสดีค่ะฮายสนับสนุนโดย Best International Travel and Agency สวัสดีค่ะสูงจังเลยสูงเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องหวัดดีแบบไม่เป็นทางการพอกันเอง1 2 3สวัสดีค่ะค่ะวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเฮ้ยเดี๋ยวพี่วัยรุ่นวันนี้ทำอะไรวัยรุ่นวันนี้เป็นลุคบาร์บี้ไงวันนี้จะไม่ยืนใกล้จีน่าทำไมแล้วดูเอวมันก่อนแล้วเราไปยืนแต่สีไปด้วยกันไปด้วยกันดิฉันมาเดินแบบมาเดินแบบตอนนี้เราอยู่กันที่เส้นทางรถไฟสายผิงซีก็ถือว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตนะคะอีกที่หนึ่งที่น่ามาผิงซี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 กับผิงซีนะที่ผิงซีที่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาจะเห็นเนาะเขามาปล่อยโคมลอยเป็นโคมกระดาษปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ในโคมก็จะให้เราเขียนอธิษฐานขอพรส่งขึ้นเทวดาบนสูงสวรรค์ใครจะขอเรื่องคู่ก็ได้ขอการงานก็ได้นะคะขออะไรก็ได้หมดนะขอให้เทวดาท่านรับรู้พรที่ขอก็จะสมปรารถนาสงสัยครั้งที่แล้วที่หนูมามันไปไม่ถึงเทวดาแน่เลยต้องมีอาม่าคนไหนมาเก็บไปแน่ๆ หนูอ่ะจะไปเก็บโคมเสร็จพอหนูได้ยินมาว่ารัฐบาลที่นี่น่ารักมากสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรนะไปเก็บโคมมาขายรัฐบาลได้7-10บาทต่อ1อันไปแล้วนะสวัสดีค่ะไปเลยเหรอไปเก็บโคมไปเก็บโคมไม่เอาแล้วรักแท้จะเก็บโคมจะได้ตังค์แต่เขาบอกว่าเดือนละ 3-4 หมื่นแฟนมีตังค์นะงั้นเดี๋ยวรักแท้ดีกว่าปล่อยโคมเลย10อันเร็วเอาไปไปแม้ไปเลยดีกว่าไปดีกว่าไปค่ะโอ้ยแต่ว่าเล่นกินชานมไข่มุกอ่ะเหมือนพาเด็กมาเที่ยวเลยแต่ว่ากินชาโมเป็นเด้อกันเลือกเลยนี่สีส้มนี่ต้องเลือกสีส้มสีส้มก็คือรักแต่งงานนี่ความมั่นคงความรักความสำเร็จความสุขก็เป็นสีแบบอย่างนี้ก็ได้รวมกันส่วนเดี๋ยวอันนี้ค่ะใช่หนึ่งโอ้ยหนึ่งสีโอ้ยนี่เขาจะเอาความรักหนูเอาความรักของหนูแม่แย่งหนูปล่อยคนเดียวเพราะว่าพี่ความรักมั่นคงแล้วความรักมั่นคงแล้วดูดิจบไม่ทั้งนักดิบนี่เราอวดไม่หยุดเลยนะคู่นี้นะคะเขามีความมุ่งมั่นอย่างจีน่าเนี่ยมีความมุ่งมั่นเรื่องของความรักนะคะดูจากที่พอมาถึงเขาจะ alert ในเรื่องของพอพูดคู่เนี่ยปุ๊บมาก่อนเลยส่วนน้ำตาลก็แบบเอาแหละตอนนี้ฉันคู่ไปละมันมาสักทีเอาเงินมาละกันเพราะอย่างน้อยมีเงินทำไมรู้ป่ะเปย์ได้หมดทุกอย่างถูกค่ะซื้อมีเงินซื้อได้วายวายคิวพีผ่านผ่านอะไรอ่ะผ่านไปเหรอไม่เจอผ่านไปเลยเป็นเดือนสิงหาไม่เป็นไรเราตกแต่งสิเราทำเป็นกระถางไปเลยดอกไม้ดอกไม้อันนี้น้ำตาลนะคะเขาเคยมาขอคู่แล้วก็เอาเงินดีกว่าเหนื่อยค่ะมาทริปนี้เหนื่อยในเรื่องของพาจีน่าหาคู่แล้วก็อีกคนนึงก็สวยเกินไปหาเงินทั้งคู่ทั้งเงินแล้วก็สวยด้วยความรักของหนูอ่ะจับเลยแม่จับหนูนี่แม่ไปจับหนูนเดี๋ยวได้คู่เราจะมาบอก
10,000,000 เห็นไหมบอกแล้วว่าให้ของเงินก่อนต้องนะเขียน10,000,000ใช่2ปีด้วยนะเลิศได้แล้วแต่ก็ไม่สู้คนเดือนสิงหาหรอกเร็วไปใช่ป่ะเร็วมากไม่ท่านบอกว่าอันนั้นน่าจะเป็นไปได้กว่าก็เลยเอาไปก่อนอันนี้เดี๋ยวตรงนี้มันก็จะเป็นถนนคนเดินใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านที่อีกหมู่บ้านนึงแล้วแบบแต่ละประเทศอ่ะเขามาถ่ายซีรีส์แล้วก็เป็นหมู่บ้านโด่งดังชื่อว่าหมู่บ้านจิ๋วเฟินโอเคครับไปครับไปกันลุยไปเดินแบบแม่ไม่เดินไม่เดินเร็วพี่ลูกเกดบอกว่าไม่ผ่านค่ะเป็นไรคะเนี่ยเมารถเพราะว่าขึ้นมามันต้องเปลี่ยนจากรถที่เรานั่งมาเป็นรถบัสของทางที่นี่เขาหมู่บ้านเขาแล้วก็ทำก็จะอย่างนี้ไงก็จะคดเคี้ยวนิดนึงแต่วันนี้เป็นวันพิเศษเลยเพราะว่าเรามากับทัวร์นึงกลุ่มทัวร์นึงที่เพิ่งเคยมาเจอไม่รู้เลยชื่ออะไรอะอะไรคือตัวนี้ตัว B อะไร BEST อะไรสักอย่างใช่อันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมสวยอุ้ยนี่พันแล้วสวยเลยอะถ้าถือปุ๊บเจอปั๊บเลยถูกไหมไปต่อไหมไปไหวไหมเนี่ยไปต่อไหมอันที่นี่ก็คือหมู่บ้านจิ๋วเฟินนะเป็นหมู่บ้านโบราณครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเหมืองทองคำนะคะจะเห็นว่าหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาทั้งลูกเลยเมื่อก่อนเป็นเหมืองทองคำแล้วก็มันซบเซาลงไปต่อมาชาวบ้านเนี่ยเขาก็กลับมาเปิดร้านขายของก็เลยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งหนังแต่ละเรื่องภาพยนตร์ละครซีรีส์ต่างๆเนี่ยมาถ่ายแล้วเพราะว่ามันจะดูเป็นเมืองโบราณแล้วอยู่บนภูเขาก็มีของน่าเดินเยอะมากโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะไปทำชากันได้แล้วก็บัวลอยเผือกอร่อยเออเลยไอศกรีมถั่วตัดอร่อยว้าวซ่าใส่ผักชีใช่เดี๋ยวพาไปเดินแล้วก็พาไปชิมไปชมเมืองโบราณที่จิ๋วเฟินกันค่ะไหวไหมคะไหวไหมเอาเลยนะเดี๋ยวเอาคนนี้ไปด้วยค่ะได้ค่ะเอาแม่อุ้มเสน่ห์ของการมาเดินหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟินเนี่ยมันก็จะแบบสองข้างทางมันก็จะมีของกินของขายที่อันเนี้ยที่ชอบมากเลยอ่ะเนื้อไส้เอาอันนี้ได้ไหมคะต้องพูดปกติมันจะไม่มีไส้อ่าโอเคอ่าโอ้ยใส่น้ำจิ้มมาด้วยเออไปให้ติดรูปได้กินไประวังนะระวังหลังนะเด็กๆอร่อยไหมอร่อยว้าวหนูอยากดูร้านนี้มันคืออะไรอะไรอ่ะไปสิอะไรอ่ะหนูอยากดูร้านนี้เธอซื้อชาไหมกับบ้านหรือว่าที่หนูไปปล่อยโคมเมื่อกี้จะเจอหรอจะเจอแล้วอานาเขาเหมือนรู้งานนี่อันนี้คืออันนี้คือไทยมันก็จะเขินม้วนอย่างนี้แหละเอาไอซ์จีโอเคไปของแข็งจริงอะเขาบอกโน thank you บ๊ายบายเชียร์เชียร์อันคือมาแวะเพราะไม่ใช่เขาไม่ซื้อเราข้างหน้ามีไปหาข้างหน้าเอาล่ะเดี๋ยวใกล้จะถึงร้านโด่งดังละไอศกรีมถั่วตัดตอนนี้เป็นวิธีการทำเขานะผลถั่วตัดแล้วมาห่อแป้งใส่ไอติมก็โรยด้วยผักชีหนูชอบกินผักชีอยู่แล้วเลยไม่ได้ติดอะไรอร่อยมันมีความหวานของไอติมมีความหนุกของแป้งแล้วก็มีรสชาติแบบถั่วกับผักชีมันเข้ากันของกินขึ้นชื่อในจิ๋วเฟินนะมาจิ๋วเฟินต้องทานไอศกรีมตัดผักชีหวานนะตอนนี้บัวลอยเผือกนะคะก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของที่จิ๋วเฟินแต่เดี๋ยวเราไปสั่งฝั่งนี้
นี่ค่ะบัวลอยค่ะแต่แล้วบ้านเรามันจะไม่ใส่น้ำแข็งไงบ้านเรามันจะเป็นใส่กะทิเนาะดีปะเอาเนื้อแป้งหนูแล้วไงนุ่มหนึบอร่อยร้านดังของน้ำเชื่อมเปิ้ลน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมที่ใส่พวกขนมไทยบ้านเราอ่ะไม่ค่อยกินกับน้ำอ่ะทับทิมกรอบอ่ะทับทิมกรอบหนึบๆนะหนึบๆเออสไตล์ทับทิมกรอบอ่ะให้มาจิ๋วเฟิ้นนะคะก็อย่าลืมมาแวะสองร้านดังก็ไอศครีมถั่วตัดกับบัวลอยเผือกเดี๋ยวป้าไปลงน้ำชากันดีกว่าครับไปไปค่ะว้าวสุดๆอันนี้ว้าวสุดหนูถ่ายไปแล้วมาลอยลูกอันนี้คือมุมมหาชนมุมมหาชนเพราะว่ามาที่จิ๋วเฟิ้นต้องมาถ่ายมุมนี้อ่ะได้แคปชั่นแล้วมุมมหาชนก็เป็นโรงน้ำชาเสร็จแล้วจากตรงนี้ถ่ายรูปจะพาขึ้นไปจิบชาแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราจะได้ทำด้วยได้ทำด้วยอ่ะปลาทั้งของหวานทั้งชาทั้งข้าวปลาสวยนะสวยสุดๆหมายถึงวิวอ่ะหนูค่ะ อยู่แล้วปลาชงสุดๆและที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือชาค่ะเพราะว่าไต้หวันนะขึ้นชื่อในเรื่องของชาเดี๋ยวเราต้องมาลองทำชงชาลองทำชาอันดับแรกตอนแรกเราต้องล้างชาไปก่อนล้างชาไปก่อนแต่ว่าอันนี้เขาล้างไปให้แล้วแล้วเราก็เฮจำได้ปะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีชงชาของเขาเมื่อกี้เขาทำคล่องมากเลยนะอันนี้เป็นอะไรเครื่องเคียงขนมกินคู่กับชาร้อนอันนี้เขาก็บอกว่าให้ดมที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องชาไงชาร้อนแล้วก็ชานมไต้หวันต้นตำรับอากาศสดชื่นแต่ถ้ามาช่วงเช้าอากาศดีเดี๋ยวทานชาไปสักพักหนึ่งเราจะพาไปที่สัญลักษณ์ของเกาะไทเปตึกไทเป101อ่ะ101มันเป็นสัญลักษณ์และที่สำคัญพลาดไม่ได้ก็คือที่ที่จีน่าฝันอยากจะต้องมาที่นี่นั่นก็คือวัดหลงซานนะคะเขาเชื่อกันว่ามาขอในเรื่องของคู่รักติดตามเดอะมิราเคิลนะคะEP ไหนที่จีน่ากำลังจะโผล่มาแสดงว่านั่นคือมีเนื้อคู่มาละนี่ก็คือที่ที่ต้องมาเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่เกาะไต้หวันนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมาละมาละมาละพอดีเราอ่ะนั่งรถมาน้ำตาลนะขับอันนี้มาใช่ขับกลับโรงแรมเลยนะคะแม่ป้าแม่เรานั่งรถกลับให้เขานั่งเองนี่กลับเมื่อก่อนเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่ว่าตอนนี้ก็เบิร์ดคาลิฟาสูงที่สุดก็คืออยู่ที่ดูไบนั่นเองเราพาจีน่ากับน้ำตาลขึ้นไปข้างบนได้ป่ะแต่ป่ะสิสังเป๊ะเร็วไหมเร็วมากเมื่อกี้นับเวลาอยู่ตลอดเวลาก็คือสังเจ็ดพอดีเป๊ะเลยนะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆบรรยากาศของตึกแล้วก็ได้ชมทัศนียภาพของเมืองไทเปไม่คือตอนนั้นหนูมาตอนช่วงหน้าหนาวแล้วฝนมันตกแล้วมันขัดมันลมแรงมากมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่จริงก็เก่งนะคนน่ะสร้างแต่ละอย่างพี่เคยขึ้นที่สูงที่สุดในโลกแล้วจริงเหรอคะที่ตอนนี้มันคือคาลิฟาอะไรนั่นป่ะน่ากลัวกว่านี้เบิร์ดคาลิฟาที่ดูไบพี่ไปที่ดูไบก็อันนั้นก็แป๊บเดียวนี่ด้านหลังนะก็คือลูกตุ้มลูกตุ้มทองคำลูกตุ้มทองลูกตุ้มเข้าไว้สำหรับทำขึ้นมาเพื่อรับ
แรงโน้มถ่วงเพื่อกันแรงสั่นสะเทือนเวลาเกิดแผ่นดินไหวมันก็จะไม่ต้องสังเกตว่าเราอยู่บนตึกเราจะรู้สึกว่ามันใช่มันถ้าหลับตาเราจะรู้เลยว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นงี้เป็นยังไงบ้างคะคุณจีน่ากับคุณน้ำตาลขึ้นมาไทเปก็ว้าวนะเพราะว่าเออมันก็เป็นแหล่งที่แบบว่าอะมาไทเปมันก็ต้องมาแหละอะไรอย่างเงี้ยจุดเช็คอินจุดเช็คอินได้ละได้เวลาละได้เวลาของจีน่าขอพรที่วัดหลงซานอันนี้รอมานานใช่ไหมสุดๆแล้วตอนนี้อ่อมละเอางี้ถ้าใครอยากจะกลับก่อนกลับไปได้เลยมารับหนูพรุ่งนี้จะได้กลับมารายการนี้ครั้งหน้ากับใครเนื้อคู่ไหมเออมาดูกันว่าวัดหลงซานจะเป็นไงไปค่ะไปค่ะไปค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดหลงซานนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป อายุก็ราวๆ300กว่าปีก็เก่าแก่มากไม่ควรพลาดเวลาที่เรามาไทเปเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีเทพเจ้าเยอะมีเจ้าแม่กวนอิมมีเทพเจ้ากวนอูก็ในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะแล้วก็เจ้าแม่ทับทิมก็ในเรื่องของการเดินทางและที่พลาดไม่ได้คือเทพเจ้าจันทาในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะซึ่งเราพาดาราสาวคนหนึ่งที่เขาตั้งใจมาวัดหลงซานมากก็คือมาขอเรื่องความรักแล้วตอนนี้เขาหายไปไหนแล้วตอนนี้เขาหายไปเขาบอกให้เรายุ่งค่ะหายไปไหนหายไปไหนหล่อมากอะเสื้อขาวสูงๆหล่อมากอันนี้คือเจอในวัดเลยหรอเจอเลยเออเลยหรอมาถึงไม่ให้ใครยุ่งเลยไม่เราต้องมีสมาธิของเราใช่มุ่งมั่นมากอยู่สุดๆอะไรที่นี่ถึงแล้วที่จีน่าตั้งใจปรารถนาอยากจะมานะคะก็ตั้งสติตั้งสมาธิขอให้แน่วแน่เอาให้ดีที่สุดแล้วก็กลับมาพร้อมเขาพาพี่มาด้วยได้โอเคป่ะข้างในกันไปค่ะเดินเข้าไปแล้วแม่รีบๆไปเร็วจีน่าเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเดินตรงนี้ไหมล่ะมีอากงอะเต็มเลยก็ตอนนี้เราก็อยู่ภายในวัดแล้วเดี๋ยวอันดับแรกเลยพิธีการก็คือเราเนี่ยได้ดอกไม้กันละไหว้ตาดินก่อนเสร็จหลังจากนั้นก็ถึงจะไปไหว้องค์ประธานคือเจ้าแม่กวนอิมอย่าลืมชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่นะคะคุณผู้ชมเวลามาต้องขอให้หมดแล้วก็พรที่จะขอหลังจากนั้นก็เอาดอกไม้มาถวายท่านและเราก็มีเทพเจ้าองค์อื่นๆเนาะทั้งสุขภาพแล้วก็ความรักไปไหว้องค์ประธานก่อนได้ครับป่ะไปไปจุดสำคัญของการมาเที่ยววัดหลงซานต้องไปไหว้วัดหลงซานพลาดไม่ได้อุ้ยทำไมเร็วจังอะทำไมดูแบบว่าหน้าตาสดใสอะเปล่าค่ะแม่ถึงช่วงเวลาระทึกละช่วงเวลาสำคัญเนาะสำคัญก็จะมีทริคนะไม่ใช่อยู่ดีเดินไปปลูกเลยแต่สเปคเราเป็นยังไงก็ระบุเลยค่ะส่วนสูงเท่าไหร่เออหล่อไหมรวยไหมอะไรอย่างนี้ก็พูดให้หมดถ้าเป็นแบบเนี้ยสามครั้งก็คือสามครั้งยกสามครั้งก็คือไอพรที่เราขอเนี้ยได้แน่นอนแต่ถ้าอย่างนี้ล่ะถ้าแบบนี้ก็คือแบบว่าสเปคอาจจะสูงไปเราไปก่อนเราอาจจะต้องขอยกไปหน่อยแล้วก็อ่ะขอให้มันได้เป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าแบบนี้ทำไงอ่ะกลับบ้านอ่ะตัวใครตัวมันกลับบ้านยังไม่มาแล้วอันนี้เราถ่ายออกอากาศได้ไหมของจีน่าได้มาลองดูมาเอาโอเคเดี๋ยวจะให้น้ำตาลกับจีน่านะเพราะว่าพี่คงไม่อ่ะอะไรอ่ะสวยแล้วไม่ก็เอาคนสวยไงอันนี้เราขอเลือกแล้วส่งสองสาวไปขอพรเทพเจ้านี่พูดตรงๆก็คือเผอิญว่ามีสาแล้วก็เลยยืนเป็นกำลังใจให้น้องเพราะว่าการที่จะเข้าไปขอเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามาทำอะไรเล่นๆไม่จริงจังไม่ได้ตั้งใจขอท่านเลยเสียงเลยว่ามันออกจะมองมาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าจีน่ากับน้ำตาลเนี่ยจะสมหวังหรือเปล่าดูตั้งใจมากเลยเนาะนี่เมาอ่ะน้องตั้งใจสุดสองครับ
ากที่จะได้สองไอคอนติดต่อกันคือเขาบอกว่าไก่อ่ะบอกว่าการที่คุณจะได้หงายคว้าเองเนี่ยเขาเตือนแล้วอยู่ในหัวน้ำเสียงดังเดี๋ยวมันเมาน้ำตาลต่อเมื่อกี้น้ำตาลคืออันนี้ยากมากที่จะได้แบบนี้นะโอ้จริงจังมากเลยอ่ะจีน่าทำเสียงดังนะอันไว้ก่อนอันไว้ได้แดงก่อนได้แดงจะร้องไห้อ่ะไม่หรอกคือมันแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนพี่ๆเขาก็แบบพูดกันมาว่าเออมันยากมากเลยเงี้ยยากการที่จะได้ไอ้ความหงายเนี่ย3ครั้งติดอ่ะมันยากมากแสดงว่าอันนี้ตั้งใจสุดๆอย่าลืมนะสัญญาว่าเดี๋ยวจะให้เบสเป็นคนนำทางนี่ประสบความสำเร็จละมือตันอะประสบความสำเร็จละเอออันนี้ก็อย่าลืมว่าขอให้เป็นหนังที่หวังเป็นอย่างที่หวังแล้วก็ได้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตเป็นคู่ชีวิตตลอดไปพี่เบียขอให้คู่ชีวิตพี่สุขภาพดีนี่อยู่กับเราไปนานๆสาธุมาเออตาสมหวังแล้วสมหวังแล้วไปไหนต่อแกไม่อยากไปไหนแล้วเลยลืมคำนี้อยากกลับบ้านแล้วอ่ะอยากไปรอว่ากำหนดเวลาที่เราขอไว้จะได้ไหมเมื่อกี้ฉันก็เขินแต่ฉันแน่วแน่หนูแน่วแน่ป่ะเมื่อกี นี่เราอยู่กันที่ร้านพายสับปะรดถือว่าเป็นร้านของฝากที่ใหญ่ที่สุดในเกาะไต้หวันแล้วก็มีหลายสาขาด้วยแต่สาขานี้เขาจะมีโรงงานอยู่ที่ในร้านเลยก็จะเป็นของฝากที่ดังที่สุดบนเกาะไต้หวันที่นี่เขาเป็นคนสอนพวกเราแล้วกันเนาะมีเขาเรียกแอคทิวิตี้นิดนึงวิธีการทำ First step, this is the dog, this one, and this one is the filling. First step.Please roll into a long string. Okay. ปั้นก่อนนะคะอุ๊ยเมื่อกี้ล้างมือยังอ่ะหนูชอบเค็มๆอ๋อชอบเค็มชอบเค็มก็ไม่ต้องล้างกินเองนะกินด้วยกันไหมอันนี้สไตล์นี้ปะตอนเด็กๆอ่ะปั้นอย่างเนี้ยปั้นน้ำเนียมมันปะเออใช่แม่อุ๊ยโอ้ปั้นให้ยาวเลยนะคะเขาบอกให้ปั้นเท่านี้เราก็ไม่ใช่ใส่ศิลปะด้วยนี่อ๋อสองอันเลยอุ๊ยเออแล้วทำไมเขาทำได้อันนี้มันจะเหนียวกว่าเอาเบาๆหน่อยอ่ะเออนี่จริงๆแล้วมากับทัวร์ก็จะได้มาทำกิจกรรมแบบนี้ด้วยดีมากับทัวร์ไม่ต้องทำอะไรจ่ายตังค์อย่างเดียวแล้วก็รอไปทำกิจกรรมต่างๆใช่อุ้ยหนูปั้นสวยมากโอเคเรียบร้อยแล้วสองคนเป็นไงเคยทำบัวลอยขายค่ะตอนเด็กๆเคยอันเนี้ยเอาดินมาทำเป็นโอนตินอะเคยปะใส่น้ำแล้วก็เอาดินมาเป็นโอนตินมันจะแฉะๆเลยใช่สนุกเวทมินิตรอหน่อยนะแล้วปกติทำขนมบ้างปะแบบครั้งแรกในชีวิตก็เคยทำค่ะทำขนมเค้กเฮ้ยพูดได้เปล่าขนมเค้กอะไรอ่ะเขามีความมุ่งมิ่งแม่เขาจะทำเป็นผู้หญิงตัวเล็กแล้วก็แบบทำเค้กให้แฟนครั้งเดียวแล้วครั้งแรกในชีวิตอย่างนี้แหละช่วงแบบว่าอินเลิฟทำอะไรก็อร่อยทำอะไรก็ดีโอเค have to press the dog แล้วจะปั้นผมทำไมเนี่ย การทำเบเกอรี่อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แหละพี่ก็เรียนมาโอเค wrap the filling มันจะขาดแล้วนะเออหนูก้อนเท่ากันเลยไม่เขาวางแผนในการตัดตั้งแต่แรกไงเออคำนวณตัดดีอันนี้เขาต้องประณีตนิดนึงรอหนูอยู่หรอรอนึงนะอ๋อไม่ต้องกลมหรอ Put the biggest one in this shape โอเคอ๋อ
คเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เวลาไปอบประมาณ20นาทีนะคะและนี้แหละเราจะเอาของไปฝากที่บ้านเราฝีมือเราเองส่งขนมของเราไปอบ20นาทีในช่วงนี้เราก็ไปเดินหาอะไรกินในนี้ก่อนดีไหมได้เพราะมีขนมหลากหลายเลยที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูหน้าตาหลังจากที่อบเสร็จแล้วไปกันเขินเลยที่บอกนะคะเวลามาไทเปเนี่ยก็ต้องมานอกจากเราช้อปปิ้งแล้วเนาะสายของฝากก็แน่นอยู่ใช่เออแล้วดูข้างหน้าเราสีเยอะมากชิมเลยมั้ยต้องชิมให้หมดนะชิมให้หมดนะเพราะว่าเนี่ยร้านพายสับปะรดอ่ะเรามีกิจกรรมแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องมาทานคือพายสับปะรดอ่ะเขาประกวดได้รางวัลชนะเลิศของประเทศไต้หวันแต่นอกจากนั้นเขาก็ทำขนมอย่างอื่นตอนนี้คนไทยนิยมมาทานเผือกไส้เผือกก็อร่อยหนูคนนึงชอบกินเผือกเผือกเนี่ยเผือกไหมไม่ชอบเผือกเรื่องของใครแต่ว่าชอบกินเผือกเพราะรู้สึกว่าแบบไอติมเผือกอะไรที่มันเกี่ยวกับเผือกอร่อยไม่รู้ว่าหนูชอบลองชิมอันนี้เผือกดีปะเขามีเยอะเลยนะเผือกเลยมูจิหรอมันแบบนมๆอ่ะอร่อยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นออริจิของน้องน้ำตาลชิมเป็นออริจินอลที่เขาประกวดได้เอามาอร่อยกว่าเมื่อวานที่กินที่ร้านแบบทั่วไปอ่ะหอมมากอร่อยกว่าเมื่อวานที่เราไปกินเนาะแป้งหอมไม่จริงนุ่มเลยอ่ะหอมกว่านี้อ่ะแป้งมันหอมสับปะรดหอมไม่รู้มันหอมอะไรหอมเนยหรือหอมอะไรอ่ะเป็นไงคะ2วันที่ผ่านมาสนุกมั้ยสนุกมากดีมากอันนี้คือเหนื่อยมากพา2นางงามมานางแบบมาเที่ยวคือเหนื่อยมากได้ไปในที่ไม่เคยไปแล้วก็ได้รู้ในที่ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนบางทีเราไปเราอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการทำเนี่ยอย่างเช่นไปวัดหลวงตาลตอนที่หนูมาครั้งที่แล้วอ่ะหนูก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนี้วิธีการที่เขาทำตามแบบฉบับของไต้หวันจริงๆเขาทำกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่ต่างๆที่ได้ไปมันก็รู้สึกแบบได้อิ่มเอมใจได้แบบได้ไปดื่มด่ำอย่างเต็มที่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญถ่ายรูปสวยด้วยเนาะใช่หนูแบบได้รูปสวยเยอะมากหนูว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยของทริปนี้วาดฝันไว้ว่าหนูจะอยากได้สิ่งนี้แล้วหนูก็ได้สิ่งนี้จริงๆด้วยหนูจะได้แฟนแล้วทุกคนปรบมืออันนี้จริงแล้วในทริปทุกคนลุ้นตามจีน่าใช่แล้วตอนที่หนูได้ทำจริงๆอ่ะหนูตั้งใจจริงๆใช่ป่ะพิธีการนั้นอ่ะแล้วทุกคนดีใจไปกับหนูเดินออกมาพี่ตากล้องทุกคนทีมงานทุกคนก็คือแบบว่ายินดีด้วยนะคือมันเหมือนแบบมาส่งแหวนแล้วตอนนี้เหมือนส่งแหวนแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ยินดีได้กันทุกคนบอกทุกคนขนาดนั้นยินดีกับแบบดีใจอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าสนุกค่ะปกติเวลามาเที่ยวไม่เคยมาเที่ยวกับทัวร์เลยไม่เคยมาเป็นกรุ๊ปทัวร์มันเข้าล่องเข้าลอยแล้วได้ทำครบในสิ่งที่เราอยากทำใช่แล้วประหยัดเวลาไปเยอะมากๆเลยไม่ต้องมานั่งเรียกรถไม่ต้องมานั่งแบบหาข้าวกินเองคือฉันแค่ตื่นแล้วแต่งตัวสวยๆแล้วไปกับเขาแค่นั้นเองเอาแหละในเรื่องของเราคุยในเรื่องความรักของเจน่ามาเยอะละความสมหวังคิดว่าสมหวังแน่แหละถ้าพูดในเรื่องของสถานท่องเที่ยวล่ะเราประทับใจที่ไหนบ้างถ้าพูดว่าบ้านสายลุงจะตีหนูปะเป็นคนไม่ค่อยได้เที่ยวอะไรแบบนี้แบบว่าไปดูบ้านเก่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปแล้วก็ว้าวดีว่าพี่น้อง9คนมีบ้านทั้งหมด12หลังป่ะนี่จำได้ได้ไปรู้เรื่องราวเพิ่มขึ้นแบบว่ากลับไปก็คือสามารถแบบว่าได้ไปเล่าสู่กันฟังแล้วตรงนั้นอ่ะไปถ่ายรูปกันเยอะค่ะเพราะแดดดีมุมสวยโอเคแล้วน้ำตาลอ่ะหนูชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติที่มันแบบเข้าป่าดูเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือทะเลอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบหมดเลยทะเลสาบนี่ก็คือฟินเลยจริงจริงอย่างที่บอกว่าถ้ามาช่วงหน้าหนาวเนี่ยเคยมาแล้วบรรยากาศดีมากและที่สำคัญนะสายช้อปปิ้งนะถ้าเรามีเวลาเดินซีเหมือนติงนานๆนะคือแบบว่าได้ตลอดทั้งวันนะเนาะจริงๆอ่ะไม่ได้มีแค่นี้นะคือไต้หวันนะเที่ยวได้เยอะมากยกตัวอย่างอ่ะจะมีฟาร์มแกะเห็นอย่างเงี้ยเขามีฟาร์มแกะด้วยนะนะคะแล้วก็จะมีรถไฟสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะไต้หวันก็คืออาริซานเราอ่ะมีเวลาน้อยไว้เดี๋ยวมีโอกาสในทริปหน้าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้เชิญมาใหม่คุณผู้ชมดูแล้วอยากมาตามรอยแบบเราเกาะไต้หวันเที่ยวได้ทั้งเกาะแล้วก็รายการทัวร์ของเราก็จะมีตลอด
ทั้งเกาะเลยที่เที่ยวหลากหลายมากมายนะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.bestinternational.com หรือว่าแฟนเพจ Best International นะคะแล้วก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดก็โทรเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็จะมีทีมงานคอยตอบอยู่ตลอดนะคะนะก่อนจะจากกันนะคะเรามีของฝากมาให้จากฝีมือพวกเราเองไม่ต้องดูของพี่ขอดูก่อนได้ไหมพี่แอบพี่ไม่ดูเฮ้ยไหนดูดีเอ้ยดีอุ้ยหนูดูเป็นสับปะรดอยู่นะเฮ้ยดูเอออันนี้ไปฝากเอาไปฝากไปหนูไปฝากได้เลยอ่ะแต่เราจะแม่นะแต่เราอย่าบอกใครนะว่าเราไปเรียนทำไมมาขอดูสับปะรดแม่หน่อยเพราะคนมาจับผิดภาพกันนะคะว่าอันไหนคือสับปะรดวันนี้ก็ขอขอบคุณจีน่านะคะแล้วก็น้ำตาลด้วยที่มาเติมเต็มความสุขให้กับพี่แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านขอบคุณเบสด้วยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับถ้าเกิดอยากมาทริปดีๆแบบเรานะคะ3คนแบบนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะรายการ The Miracle เปิดโลกเที่ยวนะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 3:30 ดูช่อง8กฎหมายเลข27ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะโรงแรม The Life Hotel นะคะที่ให้เราได้พักอย่างสะดวกสบายเลยนอนหลับดีมั้ยสุดๆสุดๆเลยเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสายการบิน Starlux Airline Bonvit Luxury Shining Light Starที่สนับสนุนการเดินทางแบบว่าสายการบินพรีเมียมมากใช่สะดวกสบายสะดวกสบายใหม่ขอบคุณมากที่ให้ความสะดวกสบายด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของฝากกันเรียบร้อยนะคะยังไม่จบเรื่องมูแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าก็ไม่ธรรมดาก็จะมูเรื่องความรักอีกแล้วนะคะใครอ่ะแขกรับเชิญเราไม่ธรรมดาเลยตัวเล็กนิดเดียว L 24อุ๊ยมันจะมาแข่งกับเราได้ยังไง24แล้วเป็นนางแบบเก่าเฮ้ยใครวะชื่ออะไรปองๆสักอย่างนึงอ่ะค่ะอันนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยหมู่ที่ฮ่องกงเนี่ยเขามาขอเรื่องความรักโดยตรงจะมาแข่งกับฉันเหรอยายปิงปองฉันยอมจ้ะโอเคเจอกันนะคะสัปดาห์หน้าค่ะบาย